ฝั่งของแบงค์ชาติธนาคารแห่งประเทศไทยก็ย้ำนะครับว่าปี2567หรือว่าปีหน้าเศรษฐกิจไทยนั้นจะมีโอกาสเติบโตได้สูงมากกว่าร้อละสเหตุผลส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะนโยบายของรัฐบาลด้วยครับสนับสนุนโดย 7-Eleven สเลมป่วนสนุกคุณศักภพพันยานุกูลผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตลาดการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย ท่านก็กล่าวนะครับบอกว่าทางแบงก์ชาติเองได้มีการปรับลดคาดการผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศสําหรับปีนี้นะครับก็ลดลงมาเหลือร้อยละ2.8แต่มั่นใจนะครับว่าปี2 0ง7ปีหน้าค่าการว่าเศรษฐกิจไทยนั้นจะขยายตัวได้ร้อยละ4.4ซึ่งก็เป็นประมาณการที่รวมผลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐเอาไว้แล้วนะครับโดยเครื่องยนต์เศรษฐกิจจะกลับมาได้พร้อมกันหลายตัวเช่นมาตรการดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาท ซึ่งก็เป็นในรูปของเงินโอนแล้วก็จะมีผลกับเรื่องการบริโภคภาคเอกชนประกอบกับภาคการท่องเที่ยวที่ถือว่าดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยคาดการว่าปีหน้าจะมีจํานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้าไทยประมาณ35ล้านคนทําให้การบริโภคภาคเอกชนก็จะขยายตัวได้มากถึงร้อยละ4.6จากเดิมที่คาดการอาไว้ว่าจะอยู่ที่ร้อยละ2.9 ทีนี้ครับการลงทุนภาคเอกชนก็คาดการว่าจะฟื้นตัวเติบโตได้ร้อยละ4.9ในขณะที่การส่งออกก็จะพลิกกลับมาเป็นบวกแล้วก็ขยายตัวได้ร้อยละ4.2จากปีนี้ซึ่งติดลบไปที่ร้อยละ1.7นะครับทีนี้การฟื้นตัวของภาคการส่งออกก็จะเป็นไปอย่างช้าๆในช่วงต้นปี2017จจากคาดการเดิมว่าจะฟื้นตัวในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้โดยกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้ายานยนต์เครื่องจักรน่าจะฟื้นตัวได้ดีครับ ในขณะที่สินค้าด้านเกษตรสินค้าเกษตรแปรรูปอาจจะชะลอตัวลงมาจากสถานก,การณ์เอลนิโยที่มีผลต่อผลผลิตภาคเกษตรซึ่งกรวมถึงการฟื้นตัวช้าในกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับดังนั้นเศรษฐกิจในภาพรวมปี2017มีความเสี่ยงด้านสูงหรือมีโอกาสที่เศรษฐกิจจะขยายตัวได้มากกว่าคาดเนื่องจากวผลของมาตรการอาจจะมากกว่าที่คาดการเอาไว้ในขณะที่ความเสี่ยงด้านต่ําหรือโอกาสที่เศรษฐกิจจะเติบโตต่ํากว่าที่คาดการเอาไว้ ก็จะมาจากเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวได้ช้ากว่าที่คาดการนั่นเองนะครับส่วนทางด้านคุณภูริชัยรุ่งเจริญกิจกุลผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยท่านก็กล่าวนะครับบอกว่าการตัดสินใจของคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากรงองล่าสุดที่มองว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายเหมาะสมกับการขยายตัวในระดับศักยภาพในระยะยาวแล้วดังนั้นความจําเป็นในการใช้นโยบายการเงินในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจก็จะมีน้อยลง อัตราดอกเบีย้ยซึ่งอยู่ที่ร้อยละ2.5ก็จะไม่ใช่ตัวที่มาฉุดรั้งเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามนะครับก็จะมีหลากหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นแรงส่งจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐผลกระทบเงินเฟอ้อจากนโยบายภาครัฐอื่นๆความต่อเนื่องของการฟื้นตัวของอุปสงค์ต่างประเทศและความผันผวนในตลาดการเงินเป็นต้นนั่นเองนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของท n เอนช่อง16ครับจะไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ